ตัวแทนหมู่บ้านน็อกไบรท์พูดถึงปมหนุ่มกะลาจูนถามนักร้องดังจุดเริ่มต้นปัญหาคืออะไรสรยุทธ์ชี้พูดไปวันนั้นพลาดข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันที่11มิถุนายนนะคะซึ่งคุณสรยุทธ์และน้องไบรท์ได้พูดตอนหนึ่งในรายการที่มีการพูดถึงประเด็นร้อนแรงปัญหาครอบครัวของหนุ่มกะลาที่ฟ้องจูนเพ็ญชุลีว่าภรรยายักยอกเงินค่ะซึ่งทั้งคู่ก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงกันได้นะคะโดยตอนหนึ่งค่ะคุณสรยุทธ์พูดถึงคุณหนุ่มกะลาซึ่งได้พูดนะคะว่าพูดไปวันนั้นพลาดที่ไปพูดว่าเงินผมหามาทั้งนั้นเงินผมทั้งนั้นถ้าวันนั้นพูดว่าให้มาคุยกันเพราะพบข้อมูลบางอย่างไปฟ้องต่อศาลแล้วเรื่องโอนเงินไปให้มาคุยกันนึกถึงสิ่งดีๆที่เรามีร่วมกันในอดีตเงินทองที่หามาเราก็ทำมาร่วมกันนะแต่เราสามารถมาตกลงกันด้วยดีอะไรประมาณนี้แต่กลายเป็นไปพูดว่าเงินผมทั้งนั้นมันเลยเป็นประเด็นร้อนแรงคนสองคนพูดกันได้ยกกฎหมายออกไปคุยกันด้วยหัวใจข้อดีประการหนึ่งคือคดียักยอกมันยอมความกันได้ก่อนที่คุณสรยุทธ์จะหันไปถามน้องไบรท์นะคะว่าจะยังไงน้องไบรท์จะอยู่ในมุมบอกว่าเมื่อนอกใจเอานี่20ล้านแล้วไปแต่ตัวเลยซึ่งน้องไบรท์นะคะหัวเราะแล้วบอกว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่คิดว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยคืออะไรคุณสรยุทธ์บอกนะคะว่าเป็นแง่มุมที่สังคมต้องศึกษาไม่ใช่เรื่องเมียหลวงเมียน้อยอย่างเดียวหวังว่าจะคลี่คลายได้จริงๆน่าจะเรียกค่าเสียหายได้แม้สินสมรสกฎหมายจะให้แบ่งคนละครึ่งก็ตามน้องไบรท์ก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับคุณหนุ่มว่าจะคิดเห็นอย่างไรจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันคืออะไรคุณสรยุทธ์ได้ตอบคอมเมนต์คนเห็นต่างนะคะว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเอาเงิน66ล้านไปเข้าแต่ตัวเองอย่างเดียวก็ผิดเรื่องห้างหุ้นส่วนแนะนำอย่าสุดโต่งเลยคุยกันให้ได้จริงๆพร้อมแซวตามชาวเน็ตน้องไบรท์ได้แต่ยิ้มแต่อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำเลยทีเดียวค่ะก็หวังว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ